สวัสดีค่ะสำหรับเอกสารชุดนี้นะคะเป็นเอกสารในหน้าที่5มี2ส่วนข้างบนนะคะเป็นเกี่ยวกับบทสนทนาและข้างล่างเป็นแบบฝึกหัดตอบคำถามนะคะเราจะตอบคำถามได้เราต้องรู้เนื้อเรื่องกันก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านบนกันนะคะเขาให้หัวข้อมาว่า at the soft drink vending machine ถ้าเราเห็น at ปุ๊บข้างหลังนะคะมักจะตามด้วยสถานที่แสดงว่าโจทย์เขาให้สถานที่มาที่ตู้จำหน่ายเครื่องดื่มนะ soft drink vending machine machine คือเครื่องอะไรคะ vending จำหน่าย soft drink เครื่องดื่มนั่นเองทีนี้มีคำศัพท์อยู่คำนึงคำว่า vocabulary แปลว่าคำศัพท์นะคะคำศัพท์ทีเนี้ยเขาต้องการให้เราโฟกัสคำศัพท์ที่ขีดเส้นใต้แต่ในอันเนี้ยโซคิดว่าโซจะเสริมคำศัพท์ที่ไม่ได้ขีดเส้นใต้ให้ด้วยเราจะได้มีคำศัพท์เพิ่มขึ้นนะคะมากกว่าเดิมบทสนทนานะคะส่วนมากจะมี2ตัวละครหรือ3ตัวละครนะคะจะไม่มีมากไปกว่านี้ละแต่ในที่เนี้ยจะมีแค่2ตัวละครคือคริสและแอนเดี๋ยวเรามาดูกันแอนบอกว่าI'm thirsty. ฉันหิวน้ำจังเลยอ่ะฉันกระหายน้ำจังเลย thirsty แปลว่ากระหายน้ำหรือที่เราพูดกันคุ้นปากก็คือหิวน้ำจัง Let's get some soda pop. เราไปซื้อเครื่องดื่มอะไรซ่าๆกินกันเถอะถ้าเราเห็นคำว่า let let apostrophe s หมายถึงการชักชวนให้ไปทำบางสิ่งบางอย่างอย่างในสถานการณ์นี้แอนก็ชวนให้ไปซื้อเครื่องดื่มอะไรซ่าๆกินกันคริสก็เลยบอกว่าโอเคได้เลย There is a soft drink vending machine on the left side of the building นะคะ There is แปลว่ามีนะคะ A soft drink vending machine ก็คือมีตู้จำหน่ายน้ำอัดลมอยู่นะคะ Soft drink ก็คือเป็นเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมนั่นเองตำแหน่งนะอยู่ทางLeft side ด้านซ้าย of the building ของตึกนั่นเองค่ะbuilding แปลว่าตึกต่อมา Anne บอกว่า Did they fix it พวกเขานะคะ they ว่าพวกเขาซ่อมมันหรือยังคำว่าซ่อมคือคำว่า fix นะคะ fix พวกเขาซ่อมหรือยัง is whatOut of order yesterday is what out of order yesterday แสดงว่าตู้นี้มันเป็นยังไงคะซ่อมหรือยังแสดงว่าตู้นี้มันต้องเสียหรือพังนั่นเอง out of order นะคะหมายถึงเสียหรือพังเมื่อวานนี้ yesterday แปลว่าเมื่อวานนี้นะคะแต่มาคริสบอกว่า is what working early หมายถึงเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยมันยังทำงานอยู่เลยนะ early แปลว่าตอนเช้า working ก็คือตู้มันยังทำงานอยู่ I got a soda from it this morning ฉันยังเนี่ยไปกดโซดามาเมื่อเช้าของเมื่อวานนะคะเมื่อเช้าของเมื่อวานอยู่เลยแล้วคริสบอกว่า what kind do you want แล้วเธอจะไปกดซื้อน้ำอะไรล่ะแอนก็เลยบอกว่า I want a diet drink แอนต้องการซื้อเครื่องดื่มลดน้ำหนักนะคะ diet ก็คือการลดน้ำหนัก drink แปลว่าเครื่องดื่มต่อมาคริสบอกว่า a diet drink ฮะเครื่องดื่มซื้อน้ำหนักเหรอมีเครื่องหมาย question mark แอนบอกว่า yes ใช่ I need to lose 10 pounds หมายถึงฉันต้องการที่จะลดน้ำหนักให้ได้10ปอนด์นั่นเองนะคะ need to มีความหมายเท่ากับ want แปลว่าต้องการ lose ก็คือการลดลงมาของน้ำหนักนะคะ pounds ก็คือเป็นหน่วยคล้ายๆเหมือนแบบอย่างคนไทยน้ำหนัก65กิโลกรัมฝรั่งเขาใช้เป็น pounds นะคะเป็นปอนด์นั่นเอง10ปอนด์คริสนะคะบอกว่า there are no more diet drink in the machine แปลว่าที่เครื่องเนี่ย no more ก็คือไม่มีไอ้เจ้าเครื่องดื่มลดน้ำหนักเหลือเลยมันหมดแล้วนะคะแอนก็เลยบอกว่า oh you mean the machine is out of diet sodas
คืออะไรคะเธอหมายถึงว่าเจ้าที่ตู้อ่ะ out of ก็คือหมดนะแบบโซดาลดน้ำหนักโซดาไดเอทเนี่ยมันหมดแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยคริสบอกว่าอ่าฮะ do you want something else เธอต้องการอย่างอื่นไหมล่ะซื้ออย่างอื่นไหมล่ะแอนก็เลยบอกว่า no thank I will get some water นะ no thank ก็แปลว่าไม่เป็นไรค่ะขอบคุณ I will get some water ก็คือเดี๋ยวฉันไปกินน้ำเปล่าก็ได้เดี๋ยวไปซื้อน้ำเปล่านะอ่ะพอจบส่วนนี้ปุ๊บนะคะเรามาดูข้างล่างกันข้างล่างเขามีโจทย์ทั้งหมด6ข้อนะเขาให้โจทย์มาว่า ask and answer the questions ask ก็คือถามนะคะ answer ตอบ the question คำถามข้อที่1เขาถามว่า what are Anne and Chris going to get นะ Chris และ Anneกำลังจะไปซื้ออะไรกำลังจะไปซื้ออะไรคำตอบคือโซดาป๊อปนะคะโซดาป๊อปต่อมาข้อที่2ถ้าเราเห็น where ขึ้นต้นประโยคแสดงว่าต้องถามถึงสถานที่นะคะ where are they going to buy their drinks พวกเขากำลังจะไปซื้อเครื่องดื่มที่ไหนนะ buy แปลว่าซื้อที่ไหนคะตอบ building แปลว่าตึกข้อที่3นะคะ When was the machine out of order out of order ก็คือมันพังมันเสียเมื่อไหร่คำตอบคือ yesterday นะคะเมื่อวานนี้ข้อที่4นะคะ Was the machine out of order or was it working in the morning ถามว่าไอ้เจ้าตู้เนี้ยตู้กดเครื่องดื่มเนี้ยมันเสียหรือมันทำงาน in the morning ก็คือเมื่อเช้านะตอนเช้าของเมื่อวานเนี้ยมันเสียหรือมันยังทำงานอยู่ข้อที่4เราต้องตอบว่า it was working in the morning นะ in the morning ก็คือเมื่อวานน่ะนะมันยังทำงานอยู่เลยในตอนเช้าอันนี้สมโอเขียนผิดนะคะเขียนผิดนะไม่ใช่คำว่า yesterday นะต้องเขียนว่า itwas working in the morning นะคะข้อที่5ค่ะ what kind of drink does Anne want Anne ต้องการเครื่องดื่มอะไรชนิดไหน kind ก็คือแบบประเภทชนิดไหนคำตอบคือ diet drink เครื่องดื่มลดน้ำหนักและข้อสุดท้ายข้อที่6นะคะ why หมายถึงแบบถามแบบทำไมนะทำไม don't Anne get her soda ทำไม Anne ถึงไม่ได้โซดาล่ะเพราะอะไรเพราะว่า the machine is out of diet soda machine ก็คือเจ้าตู้ขายน้ำเนี้ยค่ะ is out of diet soda มันไอ diet soda ตรงเนี้ยมันหมดไปแล้วก็เลยไม่ได้ในสิ่งที่ Anne อยากจะได้ค่ะประมาณนี้โอเคค่ะสวัสดีค่ะ